ภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่องค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่อ่องได้ยินเสียงนุ้ยชัดใช่ไหมวันนี้เหมือนนุ้ยจะเป็นหวัดเลยชัดเลยคือชัดใช่ไหมคือชัดเลยว่าเสียงขึ้นจมูก อากาศมันเปลี่ยนไงก็เลยแบบแต่ว่ายังชัดยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะพี่รู้เรื่องครับอากาศเปลี่ยนอะไรจากร้อนเป็นร้อนร้อนเป็นร้อนมากอ๋อร้อนเป็นร้อนมากร้อนเป็นร้อนมากร้อนจริงๆเนาะพี่เนาะอากาศเดี๋ยวนี้นะหรือว่าไปเล่นสงกรานต์หนักไปใช่ไหมอย่างเงี้ยรู้เลยเนี่ยนั่นน่ะสิรู้หมดเลยอ่ะเที่ยวหนักขนาดมาไม่สบายเลยป่วยเลยอ่ะเอาล่ะก็แต่ก็กลับมาวันนี้ก็ตลาดก็สดใสนะพี่อ๋องเนาะ14จุดด้วยกันก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมคะครับใช่ครับก็เปิดหลักของการมานะครับก็ปรับตัวขึ้นมา10กว่าจุดพร้อมมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก่อนช่วงสงกรานต์มันก็อาจจะมูลค่าการซื้อขายไม่มากนักนะครับซึมพอปิดไปแล้วเหมือนกับว่าช่วงเราปิดตลาดหุ้นต่างประเทศมันก็ปัจจัยกดดันมันก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุน 2-3 ประเด็นนะครับเรื่องตัวผลการดำเนินงานของทางสหรัฐนะครับที่ออกมาก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะแรงงานเริ่มแรงงานมาโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มแบงก์ก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแบบสัญญาณที่ดีจากการเจรจาทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับจีนนะครับหรือว่าสหรัฐกับยุโรปนะครับมันก็ลดความตึงเครียดลงนะครับด้านดอกเบี้ยเฟดก็เหมือนจะเป็นการคงดอกเบี้ยไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับก็จะดูในส่วนของตัวคำกล่าวพัฒนแหลงของประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับก็บอกว่าดอบบี้อาจจะตึงไปถึงในปลายปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับหากตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับซึ่งถ้าดู year to date เนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐมันก็ยังไม่ถึงทาร์เก็ตที่เฟดมองไว้ที่ประมาณ 2% นะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยหนุนนะครับให้ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวขึ้นในช่วงตลาดบ้านเราปิดทำการนะครับเราก็เหมือนแบบบวกชดเชยในวันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยที่ตลาดหุ้นเป็นเองเขาปรับตัวขึ้นนะครับและเปิดมาก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับให้เป็นการปรับตัวขึ้นตอนนี้ก็ทดสอบแถวประมาณใกล้กรอบบวมเดิมละนะครับแถวประมาณ1675มากกว่านั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ1680นะครับหรืออาจจะไปถึงประมาณ1690นะครับแต่ก็มองคือตอนนี้มันก็ขึ้นมาอาจจะคือถ้าเรามองเป็นภาพไซด์เวย์นะครับแกว่งออกด้านข้างเนี่ยแล้วเหมือนการฟอร์มชุดนี้มันก็ยังไม่ใช่คลื่นที่มันจะทะลุไปเหนือ1700ได้อะนะครับยังไม่เหมาะงานอาจจะเป็นแบบไซด์เวย์ก่อนแล้วก็ขึ้นมาก่อบนแต่คราวนี้นะครับซึ่งแนวต้านมันก็ถือเป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันเพราะว่าขึ้นมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วอะยังไม่ผ่านนะครับไอ้ตรงแนวระดับเนี้ย1080บวกลบเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมา 2-3 ครั้งแล้วมันยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องก็ต้องระมัดระวังบ้างนะครับสำหรับโอกาสที่มันจะมีแรงขายออกมาหรือว่ากดดันให้เจ็ตมันเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแบบภาพกลับมาปรับตัวลงหากรอบล่างอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพมันก็อย่างที่บอกคือมันน่าจะเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์อยู่นะครับคือกรอบล่าง1620-1630นะครับปรับตัวขึ้นมาละแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงประมาณในโซนกรอบบนที่1680จุดนะครับปัจจัยที่ต้องระมัดระวังก็ถ้าตรงนี้น้ำหนักอาจจะอยู่ที่ปัจจัยภายในนะก็คือเรื่องงบกลุ่มแบงค์นะครับที่จะเริ่มรายงานในปลายสัปดาห์นี้แหละนะครับวันที่18น่าจะเริ่มที่คิสโก้ก่อนนะครับและส่วนใหญ่ออกมา
ก็คือช่วงปิดตลาดในวันศุกร์เนี้ยนะครับภาพรวมมันก็ยังไม่โดดเด่นมากนะครับถ้าออกมาแย่ของค่าอีกมันก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันเลยกระตุ้นแรงขายในกลุ่มแบงค์โดยเฉพาะตัวหลักนะครับซึ่งงบมันน่าจะเป็นภาพแบบชะลอตัวเพราะทั้งกลุ่มเนี่ยมองกลุ่มแบงค์เนี่ยearning จะดรอปลงประมาณ 7% เยอะเลยนะครับอันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องนึงเนี่ยมันจะใกล้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมละนะครับซึ่งน้ำหนักเรื่องปัจจัยการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มเวทเข้ามาอีกครั้งแต่ที่บอกไว้ว่าในช่วงต้นเดือนเมษาครับว่าเซตมันอาจจะขึ้นด้วยปัจจัยต่างประเทศมากกว่านะที่น้ำหนักส่วนการเมืองอาจจะลดน้อยลงเพราะต้องรอปิดเดือนเนี่ยตอนนี้มันใกล้ถึงละก็คือกลางพฤษภาใช่ไหมที่กกต.เขาจะเริ่มมีการประกาศส.ส.แต่ละพรรคที่ได้นะครับและพรรคที่เป็นตัวแปรพวกพรรคขนาดกลางนะครับก็อาจจะมีความชัดเจนหลังจากนั้นนะครับเพราะนั้นจากนี้มันจะเริ่มมีข่าวการเมืองเข้ามาอีกครั้งนะครับซึ่งเวทของตลาดต่อปัจจัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโดยที่ปัจจัยภายนอกนะครับที่ดีเป็นเหยื่อดันตลาดขึ้นมาแต่พอเรื่องการเมืองเข้ามาเนี่ยระวังมันจะเริ่มให้น้ำหนักไปที่ปัจจัยการเมืองซึ่งมันน่าจะเป็นปัจจัยลบมากกว่าบวกถึงด้านแบบความไม่มั่นใจความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยนะครับกระตุ้นให้ฟันโฟเนี่ยอาจจะเป็นภาพไหลออกนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามโมเมนตัมดีอยู่แต่ก็ต้องระวังแรงขายระวังแรงขายนะครับตอนนี้กรอบล่างเนี่ยหรือว่าตัวเทลลิ่งสต็อกเนี่ยนะครับปรับขึ้นมาอยู่ประมาณ1658 1658นะครับถ้าเริ่มต่ำกว่าเริ่มไม่ค่อยดีละนะครับโมเมนตัมภาพสัญญาณจะเริ่มเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลยุทธ์อาจจะเริ่มแบ่งขายทำกำไรบ้างนะครับคนที่มีกำไรอ่ะซื้อมาแล้วช่วงปลายมีนาคมแล้วตลาดมันปรับตัวขึ้นอาจจะเริ่มขายไปบ้างนะครับลดพอร์ตแบ่งทำกำไรส่วนจะซื้อตอนนี้ก็ต้องเป็นซีลิฟทีบายนะครับในหุ้นที่มันอัพไซด์มันยังมีนะครับตัวที่มันขึ้นมาเยอะก็อย่าไปได้นะครับเพราะมันมีโอกาสจะเป็นภาพปรับตัวลงมาตามตลาดอย่างเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเริ่มตื้อไม่ขึ้นแล้วเพราะตลาดอัพไซด์อีกไม่เยอะมันจะเล่นในบางตัวที่มันมีอัพไซด์อยู่หรือมีประเด็นเป็นปัจจัยหนุนให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกหุ้นหน่อยแล้วก็อย่าไปได้หุ้นนะครับจะซื้อก็ควรมีวินัยในการกำหนดจุดคัดลอสด้วยนะครับก็ควรจะจำกัดความเสี่ยงครับผมค่ะแล้วไปที่ตัวหุ้นบ้างล่ะคะหุ้นตัวไหนที่เราต้องระมัดระวังหรือว่าคนที่จะดูในช่วงนี้บ้างคะก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มพลังงานที่ได้แนะนำมาก่อนหน้านี้นะครับตัวที่มันเริ่มปรับตัวขึ้นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสผ.นะครับก็อาจจะเป็นโปรฟิตรันแล้วก็ดูที่บริเวณตัวเทลวินสต็อปนะครับถ้าเกิดว่ามันปรับตัวหลุดต่ำกว่าแนวรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีละซึ่งในให้เนี้ยก็คืออยู่ประมาณ129นะครับถ้าต่ำกว่าใช้เป็นจุดในการขายล็อตโปรฟิตนะครับส่วน PTTC เนี่ยถ้าจะซื้อก็เดี๋ยวรอย่อก่อนนะครับแต่คนที่ซื้อในทุนประมาณ68 67หรือ70บาทลงไปอ่ะก็ยังถือได้เพราะที่มันไม่ค่อยขึ้นนะครับมันอาจจะย่อตัวกลับลงมาหาฐานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นภาพในการถือไว้ก่อนนะครับถือได้ส่วนตัวที่แนะนำไปตอนชาร์คริมอนนะครับที่มองมันน่าจะมีอัพไซด์อยู่ก็คือตัว KJP นะครับตอนนี้ก็ลองเล่นดูนะครับซื้อได้แล้วก็ไปขายน่าจะเห็นสักประมาณ75บาทนะครับสำหรับตัว KJP นะครับรับก็แถวประมาณ72บาทนะครับ72บาทรับได้แล้วก็จุดคัทลอสนะครับถ้าเริ่มต่ำกว่าเนี่ยก็คือต่ำกว่าบริเวณ
ประมาณสักประมาณ 69.5 นะครับใช้เป็นจุดคัดกรองนะครับสำหรับตัวธนาคารเกียรตินาคินนะครับส่วนพวกกลุ่มไก่หมูนะครับก็ GPT นะครับ GSPT ตัวนี้ก็ยังมองถือได้อยู่นะครับไม่ต่ำกว่า14 บาทถ้าใครซื้อไปแล้วก็รอขายในโซนประมาณแถวประมาณ 15.4 ได้นะครับที่เป็นจุดสูงระยะสั้นที่ทำไว้นะครับ BG นะฮะที่เคยแนะนำ 2.98 ไม่ต่ำกว่ายังถือได้นะครับเพื่อสร้างฐานแล้วก็รอการปรับตัวขึ้นนะครับตัวนี้ยังถือได้อยู่นะครับผลการดำเนินงานและเป็นท่าของการฟื้นตัวรวมถึงตัว TU เช่นเดียวกันนะครับก็รอขายในโซนประมาณ 20.5 ถึงประมาณ 21 บาทได้ค่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวหุ้นที่ตามอยู่นะครับ IRPC ก็ยังถือได้นะครับตัวนี้ปันผลดีก็น่าจะลงมาแต่ฐานเนี่ยประมาณ 5.7 ค่ะก็ยังมาจุดรับได้อยู่นะครับใครอยู่ก็สามารถถือได้นะครับอันนี้ก็คือตัวหุ้นค่ะไปดูซีรีส์ M บ้างค่ะซีรีส์ M ก็เวทีฟรีก่อนนะครับจะที่ให้ปิดรองทำกำไรไปแล้วนะครับรอเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งรอเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับสำหรับตัวCVM นะครับส่วนตัวทองคำนะครับตัวทองคำเนี่ยรอฟื้นตัวแล้วก็เป็นรองนะครับซึ่งสัญญาณมันจะชัดเนี่ยก็คืออย่าง GOM 19เนี่ยรอขึ้นทะลุ1290ลงมา1290ขึ้นมานะครับใช้เป็นจุดในการเปิดสถานะรองนะครับถ้าเริ่มย้อนตับมาต่ำกว่า1284ใช้เป็นจุดคัดลอสครับผมค่ะพี่อันนี้รอก่อนมันยังไม่ทะลุยืนไม่ได้ก็อย่าพึ่งได้ค่ะพี่อ๋องโอเคครบถ้วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๋องมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่อ๋องค่ะเอกภาวินสุนทราพิชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลอดไทยพาณิชย์นะคะก็มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมนะคะต่อเนื่องจากช่วงเช้าก็เมื่อเช้านี้ทางด้านพี่อ๋องก็ได้พูดคุยกับพี่ม่อนถึงหุ้นหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือหุ้นของ KKP นะคะก็ให้ซื้อได้อยู่นะคะแล้วก็รอไปขายที่75 บาทตอนนี้ราคาของ KKP นะคะก็อยู่ที่บริเวณ72 บาทนั่นเองนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นก็ยังคงที่จะถือได้อยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Series M พี่อ๋องบอกว่าให้รอเปิดคนที่จะรอเปิดใหม่เนี่ยให้ Wait and See ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับแนวเซตเนี่ยก็ให้แนวกรอบเดิมอยู่ที่1675-1680นั่นเองนะคะอ่ะล่ะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านบล.ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะ